ายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่51งานศพตะแป๊ะเตี๋ยวสองเดือนต่อมาวงดนตรีคณะจรูนรัตน์ก็พร้อมที่จะออกงานในอำเภอพรหมบุรีได้มาว่าจ้างให้ไปเล่นงานศพของตะแป๊ะเตี๋ยวซึ่งเป็นโยมบิดาของสมภารตรงวัดพุทธารามเป็นการรับงานครั้งแรกและเจ้าภาพจ้างติดต่อกันถึง7คืน7วันคือตั้งแต่สวดพระอภิธรรมคืนแรกไปจนถึงบรรจุศพเข้าห่วงซุยหลังจากสวดพระอภิธรรมครบ7คืนแล้วในช่วงกลางวันมีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ตลอด7วันวงดนตรีจึงต้องทำหน้าที่บรรเลงทั้งกลางคืนและกลางวันงานศพตะแป๊ะเตี๋ยวจัดขึ้นอย่างสมเกียรติเนื่องจากสมภารตรงเป็นพระภิกษุที่มีผู้คนเคารพนับถือมากท่านเชี่ยวชาญทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติเคยไปเล่าเรียนปริยัติมาจากบางกอกช่วงที่หนีโยมบิดาไปอยู่ที่วัดยานนาวาเพราะถูกตะแป๊ะเตี๋ยวบังคับให้ศึกส่วนด้านการปฏิบัตินั้นท่านได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานมาตั้งแต่ครั้งยังเป็นสามเณรตะแป๊ะเตี๋ยวบิดาของท่านมีอาชีพฆ่าหมูขายและต้องการให้ท่านสืบทอดวิชานี้แต่ท่านไม่ต้องการทำบาปจึงหนีไปบวชเป็นเนนอยู่กับสมภารกลางที่วัดพุทธารามตะแป๊ะได้ตามไปรังควานจะให้ลูกชายสึกออกมาช่วยขายหมูสามเณรตรงจึงหนีไปอยู่วัดโบสถ์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวัดพุทธารามโดยมีแม่น้ำเจ้าพระยากั้นกลางสามเณรตรงอยู่ที่วัดโบสถ์กระทั่งอายุครบบวชสมภารกรอดแห่งวัดโบสถ์จึงได้ทำพิธีอุปสมบทให้ต่อมาตะแป๊ะได้จ้างชายชะกันสองคนมาจะให้ทำร้ายพระลูกชายหากว่าท่านไม่ยอมสึกภิกษุตรงต้องหนีไปอยู่เสียที่บางกอกเพื่อมิให้บิดาตามไปรังควานได้ท่านไปอยู่วัดยานนาวา7ปีได้ศึกษาปริยัติจนแตกฉานเมื่อกลับมาสมภารวัดพุทธารามมรณภาพท่านจึงได้เป็นสมภารแทนเมื่อ2ปีก่อนตาแป๊ะเตี๋ยวได้ขอร้องให้ท่านสมภารศึกบังเอิญสมภารตรงได้รักใคร่ชอบพอกับนางสาวสายทองลูกสาวในอำเภอพรหมบุรีจึงตัดสินใจที่จะลาสิกขาเพื่อมาแต่งงานอยู่กินกับคนรักท่านได้พูดกับโยมบิดาว่าออกพรรษาจะศึกเหลือเวลาอีก3วันก็จะออกพรรษาตาแป๊ะก็มาเป็นลมตายเสียก่อนในอำเภอจึงทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดงานศพด้วยเห็นว่าสมภารตรงกำลังจะมาเป็นบุตรเขยของตนงานสวดพระอภิธรรมศพตะแป๊ะในคืนแรกผ่านไปด้วยความเรียบร้อยมีคนมาฟังสวดแน่นศาลาเพราะทั้งสมภารตรงและในอำเภอต่างเป็นผู้ที่ชาวบ้านนับหน้าถือตาแม้ตะแป๊ะเตี๋ยวจะเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งตำบลแต่พวกเขาก็เห็นแก่สมภารตรงจึงพากันมาช่วยงานอย่างคับคั่งดนตรีเขาบรรเลงได้ไพเราะเลือกเกินหัวหน้าวงก็รูปหล่อหน้าตาเหมือนพระเอกลิเกยังไงก็อย่างนั้นสตรีผู้หนึ่งพูดขึ้นนี่ถ้าเป็นพระเอกลิเกแกคงตามไปเป็นแม่ยกละสิสามีนางขัดคอด้วยรู้ว่าภรรยาชอบไปหลงพระเอกลิเกถึงขนาดยักยอกเงินทองไปให้กันไม่หลอกหน้าข้าสัญญาว่าเลิกก็ต้องเลิกไม่อยากถูกแกซ้อมอีกทำเรากับข้าเป็นวัวเป็นควายภรรยาพ้อยังจำรถมือรถเท้าของสามีได้ไม่มีวันลืมเลือนข้ารู้สึกคุ้นหน้าพ่อหนุ่มคนนี้จังแกลองนึกซิว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครสามีเปลี่ยนเรื่องพูดเห็นเขาว่าเป็นหลานชายยายจางคงจะเป็นลูกแม่เลี่ยมหรือลูกแม่จวนนี่แหละข้านึกออกแล้วลูกแม่จวนไงล่ะผัวแม่จวนชื่อทิดพองเป็นลูกชายหลวงทาราพ่อหนุ่มคนนี้คงได้เชื้อสายมาจากปู่ถึงตีระนาดเก่งปานนั้นข้าจำได้แล้วลูกทิดพองนั่นเองผู้คนที่กำลังเดินกลับบ้านต่างพากันกล่าวขวัญถึงวงดนตรีคณะใหม่พวกที่กำลังจะมีงานโกนจุกหรืองานแต่งต่างหมายมั่นว่าจะจ้างดนตรีคณะนี้ไปบรรเลงยิ่งหัวหน้าวงเป็นหลานชายของหลวงทาราความนิยมชมชอบก็มีมากขึ้นถึงหากเขาคิดราคาค่าจ้างแพงริบเรี่ยวก็จะกัดฟันสู้ถ้าเงินมีไม่พอก็จะขอหยิบขอยืมจากญาติมิตร
แล้วค่อยหามาใช้คืนในภายหลังคืนที่สองของการสวดพระอภิธรรมศพตะแป๊ะเตี๋ยวเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อวงดนตรีบรรเลงเพลงพญาโศกจบลงและพระกำลังจะเริ่มสวดก็มีเสียงกุกกักดังมาจากโลงศพผู้คนต่างมองหน้ากันเหมือนจะถามว่านั่นเสียงอะไรไม่มีผู้ใดให้คำตอบเพราะต่างคิดตรงกันว่าผีหลอกคนเป็นหัวหน้าวงดนตรีมองไปที่โลงศพอย่างหวาดหวาดคิดปลอบใจตัวเองว่าผีไม่มีในโลกแต่เมื่อเสียงนั้นดังอยู่อีกก็ใจฝ่อหันไปมองท่านสมภารเหมือนจะขอคำอธิบายสมภารจึงบอกพระที่นั่งติดกับท่านว่าลองปีนขึ้นไปดูซิเผื่อหนูหรือแมวมันตกลงไปในนั้นแล้วขึ้นมาไม่ได้พระรูปนั้นมีท่าทางลังเลแล้วจึงหันไปบอกพระอีกรูปหนึ่งว่าท่านไปดีกว่าผมปีนไม่ค่อยเก่งกลัวจะพลัดตกลงมาขาแข้งหักท่านไม่ได้กลัวตกล็อกผมรู้ว่าท่านกลัวผีแต่ไม่เป็นไรผมจะไปดูเองพูดจบก็ลุกขึ้นเดินไปยังโรงศพปีนขึ้นไปยกฝาโลงออกสักครู่หนึ่งจึงตะโกนลงมาว่าคนตายฟื้นแล้วคนตายฟื้นแล้วได้ยินดังนั้นสมภารตรงจึงลุกขึ้นจากอาสนะปีนขึ้นไปดูบ้างครั้นเห็นจริงตามที่พระลูกวัดบอกจึงสั่งให้คนมาช่วยกันยกโลงศพลงร่างของตาแป๊ะถูกหามออกมาจากโลงมาวางบนเสื่อแกมีท่าทางอิดโรยและหวาดกลัวกรอกตามองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีแล้วมาหยุดนิ่งอยู่ที่ดวงหน้าท่านสมภารพยายามจะพูดด้วยทว่าไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาจากริมฝีปากซีดเซียวคู่นั้นนายอำเภอซึ่งนั่งติดกับบุตรสาวจึงสั่งให้คนไปตามหมอมาบังเอิญแพทย์ประจำตำบลก็มาฟังสวดอยู่ด้วยเขาขอตัวไปเอาร่วมยาที่บ้านซึ่งอยู่หน้าวัดแล้วกลับมาเยียวยาตะแปะนางสาวสายทองไปหาข้าวต้มอุ่นๆมาป้อนให้จนแกพอมีแรงแล้วจึงเล่าให้ทุกคนในที่นั้นฟังว่าแกไปตกนรกมาพญายมราชให้โอกาสกลับมาแก้ตัวโดยให้ถือศีล8ตลอดชีวิตเรื่องราวที่ตะแป๊ะเตี๋ยวเล่าทำให้คนฟังนั่งนิ่งเหมือนถูกมนต์สะกดคนที่ไม่อยากเชื่อก็จำต้องเชื่อเพราะเป็นเรื่องประหลาดที่คนตายไป2วันกับ1คืนจะกลับฟื้นคืนชีวิตมาอีกหากมีได้มารู้มาเห็นด้วยตัวเองก็คงจะไม่เชื่อแต่แป๊ะเล่าจบก็ขอร้องพระลูกชายไม่ให้สึกเพราะพญายมราชสั่งมาให้แกปรนนิบัติรับใช้สมภารตรงเพื่อชดใช้กรรมที่เคยทำกับท่านตั้งแต่ท่านเป็นสามเณรกระทั่งเป็นพระภิกษุตาแป๊ะเตี๋ยวไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์และบาปบุญคุณโทษมาก่อนครั้นได้ประสบกับตัวเองก็เชื่อสนิทแน่นแฟ้นแกอ้อนวอนกระทั่งพระลูกชายยอมรับปากว่าจะไม่สึกหัวหน้าวงดนตรีคณะจรูนรัตน์รู้สึกสับสนเขาไม่อยากจะเชื่อเรื่องที่ตาแป๊ะเล่าครั้นจะว่าแกแกล้งกุเรื่องขึ้นมาหลอกชาวบ้านเขาก็สงสัยอีกว่าแกจะทำไปทำไมและที่ไม่น่าเป็นไปได้คือแกจะทนอยู่ในโรงแคบๆในลักษณะถูกมัดมือมัดเท้าด้วยได้สายสินและถูกปิดตาด้วยเทียนไขเป็นเวลาตั้ง2วันกับ1คืนได้อย่างไรเห็นผู้คนเบนจุดสนใจไปอยู่ที่ตะแปะแทนที่จะสนใจวงดนตรีของเขาเหมือนเช่นคืนวานชายหนุ่มจึงหาวิธีเรียกร้องความสนใจด้วยการลุกขึ้นยืนประกาศว่าพ่อแม่พี่น้องที่เคารพกระผมนายเจริญจรูนรัตน์หัวหน้าวงดนตรีคณะจรูนรัตน์ขอประกาศให้พ่อแม่พี่น้องทราบทั่วกันว่างานนี้เป็นงานแรกที่คณะของเรามาบรรเลงท่านนายอำเภอได้จ้างให้กระผมมาเล่นตลอด7วัน7คืนแต่เมื่อเหตุการณ์มากลับตลบปัดเช่นนี้กระผมจึงไม่ขอรับค่าจ้างผมขอทำบุญกับท่านสมภารขอกุศลผลบุญจงบันดาลให้คณะจรูนรัตน์จงเจริญรุ่งเรืองและมีชื่อเสียงระบือไปทั่วทิศทั้ง4ขอบคุณครับสิ้นเสียงประกาศของเขาผู้ฟังต่างเปล่งเสียงอนุโมทนาสาธุการตาแป๊ะเตี๋ยวผู้ไม่เคยมีดนตรีในหัวใจมาก่อนกลับพูดขึ้นว่าขอบใจลือมากอาตีถ้าอย่างงั้นว่าขอเพลงแขกลพบุรีกับราตรีประหลับลาวช่วยเร่งให้ว่าฟังหน่อยสมภารตรงออกสงสัยว่าบิดารู้จักเพลงเหล่านี้ได้อย่างไรจึงถามโยมเตี๋ยรู้จักเพลงแขกลพบุรีกับเพลงราตรีประดับดาวด้วยหรืออัตมาไม่ยักทราบมาก่อนว่าไม่รู้หรอกทั้งเพียงแต่ว่าอยากฟังแกตอบซื่อๆ
พลงราตรีประดับดาวจบลงคนฟังก็ตบมือกันเกลียวงานศพจึงกลับกลายเป็นงานรื่นเริงผู้คนต่างพากันขอเพลงและไม่ว่าจะขอเพลงอะไรมาทางวงก็เล่นได้ทุกเพลงกว่างานจะเลิกก็เป็นเวลาเกือบสองยามและคงจะเป็นได้ว่าบุญกุศลให้ผลทันตาเห็นเพราะได้มีผู้มาติดต่อให้เข้าไปเล่นในงานต่างๆถึง20รายชายหนุ่มรู้สึกดีใจและคาดหวังว่าเขาจะต้องรุ่งเรืองในอาชีพที่ตนรักแม้จะดึกมากแล้วหากยายก็ยังไม่ยอมนอนเพราะความเป็นห่วงหลานชายครั้นเขากลับถึงบ้านจึงถามทำไมวันนี้เลิกดึกนักละไอ้หนูเกิดเรื่องอัศจรรย์ขึ้นสิครับยายทำไมยายยังไม่นอนล่ะครับถามอย่างอาทรก็ห่วงพวกเองน่ะสิทำไมวันนี้เลิกดึกนักยายถามอีกชายหนุ่มจึงเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้ผู้เป็นยายฟังและตั้งข้อสงสัยว่าไม่น่าเชื่อนะครับยายคนตายแล้วทำไมฟื้นขึ้นมาอีกได้ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรหรอกไอ้หนูสมัยเมื่อยายสาวๆมีคนข้างบ้านเขาออกลูกตายพอญาติพี่น้องจะเอาไปเผากลับฟื้นขึ้นมาตายไปตั้ง3วันยังฟื้นได้อีกรายหนึ่งก็แบบเดียวกันคือตายไป3วันญาติก็เอาไปเผากลางคืนมาเข้าฝันต่อว่าใหญ่เลยญาติเขามาเล่าให้ยายฟังว่าวิญญาณมาร้องห่มร้องไห้บอกกูยังไม่ทันตายทำไมเอากูมาเผายายเล่าเรื่องราวที่ประสบพบเห็นมาเมื่อสมัยที่ยังสาวผมว่าเขาไม่ตายหรอกอาจจะแค่สลบไปอย่างรายตะแป๊ะนี่ก็เหมือนกันผมเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาคนตายแล้วจะไม่ฟื้นคืนชีพอีกหลานชายอ้างวิทยาศาสตร์เรื่องนั้นยายไม่รู้หรอกเพราะไม่เคยเรียนวิทยาศาสตร์แค่กอไก่ขอไข่ก็ยังไม่เคยเรียนยายตอบง่ายๆชายหนุ่มจึงเปลี่ยนเรื่องคุยสงสารสมภารท่านนะยายกว่าจะตัดสินใจได้ผมเห็นท่านหน้าเครียดเชียวใจนึงก็รักเตี่ยอีกใจก็รักสาวเป็นผมเห็นจะเลือกสาวเลยยายหลานชายแซงว่าเรื่องของเองแต่ท่านสมภารท่านเป็นคนกตัญญูนะยายเห็นมาตั้งแต่ท่านเป็นเด็กโยมแม่ท่านชื่อเซาะกิมเป็นคนนิสัยดีแต่ตาแป๊ะไม่ไหวทำบาปหยาบช้าสารพัดนี่ถ้าลูกชายไม่ได้บวชเป็นพระแกคงไม่ได้กลับขึ้นมาจากเมืองนรกทีนี้เองเชื่อหรือยังละว่านรกมีจริงยายถือโอกาสสั่งสอนผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อดีเอาเป็นว่าเมื่อไรที่ผมไปเห็นด้วยตาตัวเองแล้วค่อยเชื่อดีกว่าดึกมากแล้วยายเข้านอนเถอะประเดี๋ยวผมจะเขียนหนังสือสักหน่อยดึกดื่นปานนี้แล้วเองจะเขียนอะไรอีกล่ะผมกำลังแต่งบทลิเกนะครับยายเรื่องนางอรพิมกับเท้าปาจิตจะได้มีเรื่องใหม่ๆบ้างไม่งั้นลิเกเล่นกันแต่เรื่องสังทองและเรื่องลักษณาวงคนดูก็พากันเบื่อแย่ก็ดีแล้วเองจะเขียนได้หรือเรื่องยาวนะมีหลายบทหลายตอนด้วยท้าวปาจิตในชาติต่อๆมาก็คือพระเวสสันดรนางอรพิมก็คือพระนางมัตสีซึ่งพอมาเป็นพระพุทธเจ้าพระนางมัตสีก็มาเป็นพระนางยโสธราเป็นคู่เดียวในโลกที่ไม่เคยแยกจากกันไม่ว่าจะเกิดชาติใดพบใดก็ต้องได้แต่งงานกันยายรู้เรื่องนี้ด้วยหรือครับก็พอรู้เอาอย่างนี้ถ้าเองจำตอนไหนไม่ได้ก็ให้มาถามยายแล้วยายจะเล่าให้ฟังคนอายุใกล้90ขันอาสาดีจังงั้นวันนี้ยายพักผ่อนก่อนเถอะผมจะเขียนสักตอนแล้วจึงค่อยนอนไว้ติดตอนไหนค่อยถามยายวันหลังดีไหมครับก็ดีอย่างนั้นยายไปนอนละหลานชายลุกขึ้นประคองผู้เป็นยายไปส่งยังห้องนอนแล้วจึงกลับมายังห้องของตนนางสาวจำแรงคืนห้องให้เขาแล้วย้ายไปนอนห้องเดียวกับยายเขาจึงมีห้องส่วนตัวสำหรับจะทำงานที่ตนรักนอกจากจะเป็นนักดนตรีฝีมือเอกแล้วชายหนุ่มยังหวังที่จะเป็นนักประพันธ์มีชื่อคนอย่างเขาลองได้ตั้งใจทำอะไรแล้วก็ต้องทำให้ดีที่สุดชั่วระยะเวลาเพียงปีเดียว
วงดนตรีคณะจรูนรัตน์ก็มีชื่อเสียงโด่งดังไปถึง7คุ้งน้ำไม่มีใครไม่รู้จักชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาที่เป็นหัวหน้าวงเพราะนอกจากจะมีฝีมือทางดนตรีไทยแล้วบทประพันธ์เรื่องนางอรพิมกับเท้าปาจิตก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปลิเกแทบทุกคณะพากันมาขอลอกเอาไปแสดงชายหนุ่มใช้เวลาเขียนอยู่3เดือนเศษก็ได้100บทพอดีรวบรวมได้ถึง20เล่มสมุดไทยที่สำคัญคือเขาไม่หวงใครมาขอลอกก็ให้ลอกตามสบายบางรายก็จ่ายค่าเรื่องให้บ้างบางรายก็ไม่ได้จ่ายระยะหลังๆมานี้นางสาวจำแดงเริ่มจะติดเหล้าเวลาออกงานก็มักแอบไปดื่มเหล้าอยู่บ่อยๆน้องชายซึ่งเป็นหัวหน้าวงก็ได้ตักเตือนหลายครั้งจนคร้านที่จะเตือนและเมื่อพี่สาวให้เหตุผลว่าการดื่มเหล้าของตนไม่ได้ทำให้เสียการเสียงานน้องชายก็หยุดว่าไปโดยปริยายและที่เขาเถียงไม่ได้คือยิ่งได้ดื่มเหล้าฝีมือการตีระนาดของพี่สาวก็ยิ่งมีความไพเราะหากพูดกันอย่างยุติธรรมหล่อนเล่นได้ดีไม่แพ้เขาทีเดียวนางเหรียญถึงแก่ความตายเพราะเมาตกบ้านยายเสียใจอยู่หลายวันเพราะสงสารและรักลูกสาวคนโตมากกว่าคนอื่นหนุ่มเจริญจึงได้โอกาสสอนพี่สาวถ้าเองไม่เลิกดื่มเหล้าอีกหน่อยเองก็จะต้องตายอย่างป้าเหรียญก็แล้วแต่เวรแต่กรรมนางสาวจำแรงว่าหล่อนติดเหล้าจนเลิกไม่ได้ยอมตายเสียยังดีกว่าไม่ได้กินเหล้าน้องชายฟังแล้วก็ได้แต่นึกสลดใจสงสารป้าเหรียญก็สงสารถึงแกจะขี้เหล้าเมายาเขาก็ยังนึกถึงความดีของแกสมัยที่เขาเป็นเด็กเวลาแม่จวนไปตลาดมักจะอุ้มเขากระเตงกระเตงไปฝากไว้กับป้าเหรียญครั้งหนึ่งเขาเกิดหิวนมจึงร้องไห้จะขอกินนมป้าเหรียญป้าแกไม่มีลูกจึงไม่มีน้ำนมให้เขากินครั้นจะบดข้าวกับกล้วยให้กินก็ไม่มีถ้วยและไม้สำหรับบดเขายังจำได้ติดตาป้าเหรียญเอาข้าวกับกล้วยใส่ปากตัวเองเคี้ยวให้ละเอียดแล้วคายออกมาป้อนใส่ปากเขาความเป็นเด็กเขาจึงกินโดยไม่รังเกียจมาบัดนี้ถึงจะหิวสักปานใดเขาก็จะไม่ยอมกินข้าวคลุกน้ำลายป้าเหรียญเป็นอันขาดแม่จวนเริ่มป่วยกระสอบกระแสะทั้งที่ยายยังดูแข็งแรงวันหนึ่งหนุ่มเจริญถูกเรียกตัวไปเยี่ยมมารดาแม่จวนนอนอยู่บนเสื่อจันทบูรณ์ครั้นเห็นเขาก็ถามว่าไอ้หนูปีนี้เองอายุเท่าไรแล้ว20ครับแม่เขาตอบงั้นหรือถ้าเช่นนั้นก็บวชให้แม่สักพรรษาเธอขอให้แม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองก่อนตายก็ยังดีผมไม่บวชหรอกครับแม่ผมเกลียดพระชายหนุ่มบอกมารดาภาพหลวงตาวัตโนดผุดขึ้นในความคิดแม่ขอร้องเถิดนะนึกว่าบวชทดแทนข้าวป้อนน้ำนมแม่แค่พรรษาเดียวเท่านั้นชายหนุ่มใช้ความคิดอย่างหนักหากไม่บวชก็จะต้องได้ชื่อว่าเนรคุณอีกประการหนึ่งคนอายุครบบวชเขาก็บวชกันคนละพรรษาตามประเพณีนี่เขาก็อายุครบบวชแล้วในที่สุดจึงบอกมารดาว่าตกลงครับแม่บวชก็บวชแค่พรรษาเดียวเท่านั้นนะครับฟังถ้อยคำจากปากลูกชายแม่จวนปราบปลื้มจนน้ำตาไหล